สวัสดีค่ะโอนะคะจากช่อง YouTube สุขกับการกินค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยให้ฟังถึงเรื่องขนมไหว้เจ้าค่ะขนมไหว้เจ้านะคะค่ะขนมไหว้เจ้าในวันตรุษจีนค่ะใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องเตรียมขนมนะคะสำหรับการไหว้เจ้าในวันตรุษจีนนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเราจะต้องเตรียมขนมอะไรบ้างนะคะแล้วขนมแต่ละอย่างเนี่ยมีความหมายอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวมาฟังด้วยกันเลยค่ะขนมเข่งนะคะขนมเข่งเนี่ยก็เป็นขนมไหว้เจ้าตรุษจีนที่ขาดไม่ได้เลยนะคะขนมเข่งนะคะมีเรื่องเล่ากันมานะคะว่าก่อนถึงวันตรุษจีนบรรดาเทพเจ้าที่คอยปกปักรักษามนุษย์ก็จะต้องขึ้นสวรรค์เพื่อเล่าความดีของมนุษย์นะคะความดีความชั่วของมนุษย์เนี่ยให้กับเง็กเซียนฮ่องเต้บรรดามนุษย์ก็กลัวถูกลงโทษอ่ะสิก็เลยไหว้เจ้าด้วยขนมเข่งที่เหนียวและแข็งนะคะเพื่อให้เทพเจ้าเนี่ยปากเหนียวแล้วก็พูดไม่ได้อ่ะก็ความชั่วที่ตัวเองทำเนี่ยก็จะได้ไม่ถึงหูเง็กเซียนฮ่องเต้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าแต่เดิมมานะคะความหมายดีๆอย่างนึงก็คือว่าขนมเข่งเนี่ยเป็นขนมที่จะให้ความหวานแล้วก็ทำให้ชีวิตเนี่ยราบลื่นนะคะราบลื่นแล้วก็อุดมสมบูรณ์ในชีวิตด้วยค่ะต่อไปนะคะก็คือขนมเทียนค่ะขนมเทียนก็มีความหมายดีๆนะคะขนมเทียนเนี่ยเขาก็จะมีปลายที่แหลมใช่ไหมคะกรวยที่แหลมก็ทำให้ชีวิตเนี่ยมีความสว่างรุ่งเรืองนะคะแล้วก็มีความหวานชื่นอุดมสมบูรณ์ในชีวิตด้วยนะคะเป็นความหมายที่ดีมากเลยค่ะต่อมานะคะขนมถ้วยฟูค่ะขนมถ้วยฟูก็มีความหมายดีๆก็คือทำให้ชีวิตร่ำรวยมีความพร้อมมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะต่อมาเป็นขนมไข่นะคะขนมไข่เนี่ยก็เป็นขนมที่นิยมนำมาไหว้ในวันตรุษจีนนะคะด้วยความหมายดีๆก็คือเป็นการเจริญเติบโตของธุรกิจกิจการงานที่ทำอยู่ให้เติบโตเป็นที่รู้จักค่ะต่อมาคือจันอับค่ะจันอับก็จะรวมขนม5อย่างนะคะขนม5ชนิดไว้ด้วยกันนะคะเรียกว่าจันอับจันอาบหมายถึงความเจริญงอกงามในชีวิตนะคะไงคะวันนี้เราก็ได้รับสาระความรู้เกี่ยวกับขนมนะคะขนมที่ใช้ไหว้ในเทศกาลตรุษจีนนะคะพร้อมทั้งความหมายนะคะก็ขอให้ตรุษจีนปีนี้มีความสุขกันทั่วหน้าทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ